โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่13แล้วนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆกันนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะฮะว่าเนี่ยพินบาเกิดแล้วแต่ทำไมราคาไม่กลับตัวนะครับนะฮะพวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยเนี่ยบางครั้งนะเว้ยที่พินบาเกิดขึ้นบางครั้งราคาก็กลับตัวแต่บางครั้งราคาก็ไม่กลับตัวเอ้ยสรุปมันยังไงกันแน่เพื่อนๆ เคยเจอกับปัญหานี้กันบ้างไหมฮะซึ่งแน่นอนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหานี้มาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วิธีการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เคยแชร์วิธีการแก้ไขนี้ให้กับเพื่อนๆไปแล้วกลุ่มนึงนะครับซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยพอได้รับวิธีการแก้ไขนี้ไปใช้นะครับทุกคนเนี่ยคลายข้อสงสัยเรื่องของพินบาร์นี้ไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเพื่อนๆกลุ่มนั้นก็ไม่เจอกับปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอพินบาร์นะครับพวกเขาจะดูออกหมดเลยนะว่าพินบาร์ตรงไหนที่จะมีโอกาสกลับตัวได้พินบาร์ตรงไหนมีโอกาสกลับตัวไม่ได้นะพวกเขาจะดูออกหมดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามเทรดเดอร์ทิปใน EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเทรดเดอร์ทิปนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยกันเลยฮะมาดูกันครับว่าพินบาร์นี้นะครับเกิดแล้วทำไมราคาไม่กลับตัวนะครับมาคลายข้อสงสัยกันเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปไขข้อสงสัยนี้กันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับทฤษฎีนึงก่อนนะครับทฤษฎีนั้นนะฮะก็คือทฤษฎีproduct cycle นั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมเราต้องรู้จักกับทฤษฎี product cycle ทฤษฎี product cycle เนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดได้เหรอนะฮะตอบตรงๆนะครับมันเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดของเราได้นะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้แทบจะ 100% เลยนะครับเนี่ยทั้งเอามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งทฤษฎีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้จักทฤษฎี product cycle นี่มาก่อนแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่ามันเอามาประยุกต์ใช้ยังไงนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าทฤษฎี product cycle นี้จะเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรดของเราได้ยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทฤษฎี product cycle นี้แบบสั้นๆกันก่อนนะครับสำหรับทฤษฎี product cycle นี้นะครับเป็นทฤษฎีที่ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเป็นทฤษฎีที่เอาไว้บอกถึงตัววัฏจักรของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในตลาดนั่นเองนะครับซึ่งวัฏจักรของสินค้านะครับจะถูกแบ่งออกทั้งหมด4วัฏจักรนะครับ1เนี่ยเขาเรียกว่าวัฏจักร introduction นะครับหรือว่าเป็นช่วงที่สินค้าชิ้นนี้กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่สินค้าชิ้นนี้นะครับเริ่มมีคนรู้จักในตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่วงของโกรฟนะครับช่วงของโกรฟก็คือช่วงของการเติบโตนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่สินค้าชิ้นนี้เนี่ยผ่านการแนะนำมาแล้วผ่านการเข้าสู่ตลาดมาแล้วแล้วก็หลายๆคนเริ่มรู้จักสินค้าชิ้นนี้แล้วนั่นเองนะครับก็สินค้าชิ้นนี้นะครับแกปก็จะค่อยๆชี้ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพอมาถึงจุดนึงนะครับก็จะเป็นจุดของการอิ่มตัวนั่นเองนะครับซึ่งจุดของการอิ่มตัวนี้นะครับก็คือสินค้าชิ้นนี้เนี่ยโตมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆพูดชื่อแล้วคนในตลาดรู้จักกันหมดแล้วนั่นเองนะครับก็คือโตมาสูงสุดแล้วนะครับโตมาอิ่มตัวสุดๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วพอผ่านช่วงอิ่มตัวนี้ไปได้นะครับสินค้าชิ้นนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของดีคลายต่อนะครับดีคลายหรือว่าช่วงถดถอยนะครับช่วงที่เดี๋ยวนี้คนพูดถึงสินค้าชิ้นนี้ก็ดูเฉยๆแล้วไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนช่วงแรกๆที่สินค้าชิ้นนี้เริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือทฤษฎี product cycle นี้นั่นเองนะครับแล้วทฤษฎี product cycle นี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเทรดใช่ไหมตั้งแต่ผมพูดมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับสินค้าที่เข้าสู่ตลาดล้วนๆเลยถูกต้องไหมมันเกี่ยวอะไรกับการเทรดนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับการเทรดแบบนี้ฮะเพื่อนๆลองสังเกตแต่ละช่วงของทฤษฎี product cycle ดีๆนะครับแล้วเพื่อนๆลองสังเกตกราฟของเจ้าตัวทฤษฎี product cycle นี้ดีๆฮะเพื่อนๆว่ามันเหมือนอะไรครับใช่ครับกราฟที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเหมือนสวิงไฮในตลาดที่เรากำลังเทรดกันอยู่เลยถูกต้องไหมครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเราเอาทฤษฎี product cycle นี้มากับหัวดูนะฮะปุ๊บกราฟที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้เหมือนกับสวิงอะไรฮะ
เหมือนกับสวิงโลในตลาดที่เรากำลังเทรดกันอยู่ตอนนี้เลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำเอาทฤษฎี product cycle นี้มาประยุกต์ใช้กับการเทรดของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับแต่ละช่วงของทฤษฎี product cycle นี้นะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบเป็นกราฟนะเราจะเปรียบเทียบออกมาเป็นกราฟอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับเราลองสังเกตดูนะครับช่วง introduction นะครับหรือว่าช่วงที่สินค้าเพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดนะครับถ้าเปรียบเป็น swing high swing low นี่ก็คือช่วงที่ swing high swing low เพิ่งเริ่มต้นนั่นเองเห็นไหมครับต่อมาช่วงของ growth นะครับหรือว่าช่วงของการเติบโตนะฮะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับช่วง growth นี้นะครับมันก็คือช่วงที่ราคาวิ่งมาทำ swing high swing low อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือช่วงของ mentality นะครับช่วงของ mentality หรือว่าช่วงของการอิ่มตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็น swing high swing low มันก็คือช่วงที่ราคาเนี่ยวิ่งมาจนเกิดการพักตัวแล้วนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเป็น swing high ก็คือช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วเกิดการพักราคานั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็น swing low ก็คือช่วงที่ราคาวิ่งลงมาลึกสุดแล้วเกิดการพักราคานั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือช่วงของ decline นะครับช่วงของ decline ถ้าเทียบกับกราฟที่เราเทรดกันอยู่นะครับก็คือช่วงที่ราคาเกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นสวิงไฮนะครับก็คืออัดณตอนนี้เนี่ยสวิงไฮผ่านจากช่วงพักราคาแล้วก็หลุดออกจากช่วงพักราคามาแล้วเกิดการกลับตัวลงนั่นเองเห็นไหมครับหรือกลับกันถ้าเป็นช่วงของสวิงโลช่วงดีคลายตรงนี้ก็คือช่วงที่ราคาหลุดออกมาจากช่วงพักตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกิดการกลับตัวขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงในทฤษฎี product cycle นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับกราฟที่เราเทรดกันในตลาดเนาะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนั่นเองเห็นไหมครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเราเข้าใจทฤษฎี product cycle นี้เราก็จะเข้าใจการวิ่งในตลาดได้นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเราเข้าใจการวิ่งของราคาในตลาดแล้วนะครับหลังจากนี้เวลาเราเห็นพินบาร์ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้เข้าใจได้นั่นเองนะครับว่าพินบาร์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสกลับตัวได้ไหมนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับทฤษฎี product cycle นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรานำมาแยกสัดส่วนที่เป็นจุดสำคัญสำคัญออกมานะครับจะแยกออกมาได้ทั้งหมด5จุดสำคัญสำคัญตามนี้เลยนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุด introduce กับ growth นั่นเองนะครับหรือว่าจุด introduction กับ growth นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเทียบกับกราฟที่เราเทรดกันในตลาดนะฮะก็คือจุดที่ราคานะครับเริ่มวิ่งเป็นสวิงไฮสวิงโลแล้วก็เริ่มวิ่งต่อให้เราเห็นเป็นสวิงไฮสวิงโลอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็คือช่วงของอินโทรดิวกับโกรฟนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้กราฟจะวิ่งได้ดีมากๆนะครับจะวิ่งไปในทิศทางนั้นๆที่ราคากำลังเติบโตไปเนี่ยได้ดีมากๆนะครับซึ่งเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่ราคาจะเกิดการกลับตัวได้นั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือจุดสตาร์ทเมทาลิตี้นะครับจุดสตาร์ทเมทาลิตี้คืออะไรนะครับก็คือจุดที่กราฟเริ่มวิ่งเข้าสู่ช่วงของเมทาลิตี้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่ากราฟเริ่มวิ่งเข้าสู่ช่วงพักราคาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดจากช่วง start mentality มานะครับก็จะเป็นช่วงของ max mentality นั่นเองนะครับช่วงของ max mentality ก็คือช่วงที่ราคาเนี่ยวิ่งมาไกลสุดๆแล้วนั่นเองนะครับถ้าเทียบเป็น swing high ก็คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงสุดของ swing high แล้วนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเทียบเป็น swing low ก็คือราคาวิ่งลงมาลึกสุดของ swing low แล้วนั่นเองนะครับจุดนี้เนี่ยก็คือจุด max mentality นั่นเองนะครับต่อมาก็คือจุด end mentality นะครับจุดn mentality นะครับก็คือจุดที่ราคาหรือว่ากราฟเนี่ยวิ่งมาจนสุดทางของการพักตัวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากจุด end mentality นี้นะครับต่อไปเนี่ยราคาก็จะวิ่งเข้าสู่ช่วง decline หรือว่าเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือ5จุดสำคัญสำคัญนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาทฤษฎี product cycle นี้นะครับออกมาแยกเป็นจุดสำคัญสำคัญนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีคำถามแล้วนะครับว่ารู้ไปทำไม รู้ไปทำไมใช่ไหมครับว่าแต่ละจุดสำคัญสำคัญพวกนี้เนี่ยมันมีไปทำไมนะครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมเจ้าตัวพินบาร์เข้ามาเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าพินบาร์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นณจุดอินโทรดิวกับโกลบพวกเราคิดว่าราคาจะเกิดการกลับตัวลงได้ไหมฮะพินบาร์ตรงนี้ชี้หางขึ้นด้านบนถูกต้องไหมครับแปลว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะกลับตัวลงถูกต้องไหมนะฮะเกิดพินบาร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นในช่วงอินโทรดิวกับโกลบทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ราคาจะเกิดการกลับตัวลงมาได้แน่นอนครับเพื่อนๆน่าจะตอบกันมาแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าตามทฤษฎี product cycle นะครับถ้าอยู่ในช่วงของ introduce กับ growth นะฮะหรือว่าอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth เนี่ยราคาจะต้องวิ่งขึ้นไปต่อนั่นเองถูกต้องไหมครับราคาจะต้องวิ่งขึ้นไปต่อนะครับวิ่งขึ้นไปถึงไหนขั้นต่ำอย่างน้อยนะครับจะต้องวิ่งไปเกิดจุด
start mentality ก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าจะต้องวิ่งไปถึงจุดเริ่มพักราคาก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดพินบาร์ตรงนี้เนาะตรงช่วง introduce กับ gap เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าพินบาร์เกิดที่จุด start mentality ทุกคนว่าราคาจะเกิดการกลับตัวลงได้ไหมฮะน่าจะเป็นไปได้ยากเนาะหรืออาจจะ60-40ใช่ไหมฮะหรืออาจจะ70-30หรือบางครั้งก็อาจจะ90-10นะฮะถามว่าทำไมเพราะตามทฤษฎี product cycle แล้วนะครับราคาหลังจากนี้ควรจะวิ่งขึ้นต่อไปทำจุด max mentality นั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าราคาณช่วงนี้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เป็นไปได้น้อยมากใช่ไหมครับเป็นไปได้ยากมากๆที่จะกลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ช่วงต่อมาก็คือช่วงของ max mentality นั่นเองนะครับช่วงของ max mentality เนี่ยทุกคนลองคิดดูนะครับถ้าเกิดพินบาร์ขึ้นนะช่วงนี้ทุกคนว่าราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัวลงได้ไหมฮะแน่นอนอย่างนี้เนี่ยณจุดนี้มีโอกาสสูงแน่ๆที่อาจจะเกิดการกลับตัวลงได้ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าตามทฤษฎี product cycle แล้วนะครับหลังจากที่เกิดจุด max mentality แล้วราคาหลังจากนั้นก็จะต้องเริ่มเกิดการย่อตัวลงเพื่อที่จะมาหาจุด end mentality นั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกิดพินบาร์ณช่วงนี้ราคาก็มีโอกาสจะกลับตัวลงได้นั่นเองถูกต้องไหมฮะคราวนี้ต่อมานะครับมาตรงจุด end mentality บ้างทุกคนว่าถ้าพินบาร์เกิดขึ้นณจุดตรง end mentality นี้ราคาจะเกิดการกลับตัวลงได้ไหมฮะแน่นอนครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวลงได้ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากผ่านจุด end mentality มาแล้วราคาหลังจากนี้หรือว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรนะครับช่วง decline ตรงนี้ก็คือช่วงของการกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็อาจจะเกิดการกลับตัววิ่งลงได้นั่นเองนะครับตามทฤษฎี product cycle นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆเห็นอะไรหรือยังครับถ้าพินบาร์เกิดขึ้นนะที่ช่วง introduction กับ growth นี้นะครับหรือพินบาร์เกิดขึ้นนะที่ช่วง start mentality นี้นะครับราคาแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการกลับตัวได้ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะตามทฤษฎี product cycle แล้วราคาจะต้องวิ่งขึ้นต่อจนกว่าจะเกิดจุด max mentality นั่นเองถูกต้องไหมครับถ้าเกิดจุด max mentality แล้วราคาหลังจากนี้ถึงจะเริ่มเกิดการกลับตัวได้นั่นเองเห็นไหมครับนี่เลยนะครับผมคิดว่านี่น่าจะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะครับว่าพินบาร์ทำไมบางครั้งเกิดขึ้นแล้วราคาไม่กลับตัวนะครับก็เพราะว่าบางครั้งที่ราคายังไม่กลับตัวเพราะว่าพินบาร์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วง introduction กับ gap หรือว่าเกิดในช่วง start mentality นั่นเองนะครับราคาเลยยังไม่สามารถเกิดการกลับตัวได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมคิดว่านี่น่าจะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูกราฟตรงกันข้ามกันบ้างนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนๆลองตอบมาดูนะครับพิมพ์ตอบมาที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ตอบมาที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะลองพิมพ์ตอบมากันดูนะครับข้อแรกนะครับทุกคนว่าณช่วงที่พินบาร์เกิดนะครับตรง introduction กับ gap นี้นะเนี่ยเป็นพินบาร์เขียวนะครับส่งราคาให้กับตัวขึ้นใช่ไหมทุกคนว่าเนี่ยณช่วงนี้ราคาจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้ไหมครับหรือมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนฮะผมว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราไปข้อต่อไปเลยนะครับถ้าสมมุติพินบาร์เกิดขึ้นนะที่ช่วง start mentality ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ราคาลงมาลึกมากนี้แล้วนะเห็นไหมราคาหลังจากนี้จะเกิดการกลับตัวขึ้นได้ไหมครับเนี่ยเกิดพินบาร์แล้วนะราคาจะกลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับตอบมานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุด max mentality นั่นเองนะครับถ้าพินบาร์เกิดขึ้นนะตรงนี้ทุกคนว่าราคาจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้ไหมครับตอบมานะครับแล้วก็ต่อมานะฮะช่วง end mentality ตรงนี้เกิดพินบาร์แล้วนะครับราคาจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับลองตอบมาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำถามท้ายบทเนาะเพื่อทบทวนความเข้าใจของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์กลับนะครับว่าเพื่อนๆตอบถูกไหมนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าในสนามจริงนะครับทฤษฎี product cycle นี้นะครับเราเอามาใช้จริงได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1นะฮะนี่นะครับช่วงนี้เนาะอันนี้ก็คือช่วงของintroduction กับ growth นั่นเองเห็นไหมครับนี่เนาะช่วงนี้อันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำลูกศรใส่เข้าไปนะครับแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมองเห็นกันอยู่นะนี่นะครับอันนี้ก็คือช่วงของ introduction กับ growth นะฮะแล้วก็ต่อมานี่ก็คือช่วงของmentality เนาะแล้วก็ต่อมานี่ก็คือช่วงของ decline นั่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆลองดูนะครับในช่วงของ introduction กับ growth เนี่ยเห็นไหมฮะกราฟเกิดพินบาร์นะครับเห็นไหมฮะเป็นพินบาร์ที่ส่งให้ราคากลับตัวลงนะครับเห็นไหมฮะราคาไม่กลับตัวลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่อยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่นั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็ต่อมานะครับเห็นไหมฮะช่ว
่วงนี้เนาะเกิดพินบาร์ส่งให้ราคากลับตัวลงอีกอันนึงเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าราคาหลังจากนี้ก็ไม่กลับตัวลงเห็นไหมครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าราคาก็ยังอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่นั่นเองนะครับหรือเผลอๆก็อาจจะเข้าสู่ช่วง start mentality แล้วก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าราคายังวิ่งขึ้นต่อได้อีกนั่นเองนะครับยังไม่ได้เกิดการพักราคาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ต่อมาตรงนี้เนาะกราฟเกิดพินบาร์นะครับเป็นพินบาร์ส่งให้ราคากลับตัวลงเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุด max mentality พอดีเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเกิดพินบาร์ที่ส่งให้ราคากลับตัวลงเห็นไหมครับราคาหลังจากนี้เกิดการกลับตัวลงจริงๆเห็นไหมฮะแล้วต่อมานะครับตรงนี้ก็เกิดพินบาร์ส่งให้ราคากลับตัวลงเหมือนกันเห็นไหมครับราคาหลังจากนี้ก็เกิดการกลับตัวลงจริงๆเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้เนี่ยมีพินบาร์ติดกัน2อันเลยนะครับ3อันด้วยไม่ใช่2อัน3อันเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะราคาหลังจากนี้ก็เกิดการกลับตัวลงเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมครับทฤษฎี product cycle นี้มาช่วยไขข้อสงสัยข้อนี้ของเราได้จริงๆเห็นไหมครับคราวนี้ต่อมานะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นช่วงของที่ราคาเกิดการย่อตัวลงมาทำสวิงโลแล้วก็หลังจากนั้นเกิดการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองดูนะเห็นไหมฮะช่วงนี้ก็คือช่วงของ introduction กับ growth นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือช่วงของ mentality นะครับเป็นช่วงพักราคาเนาะเห็นชัดเจนเลยด้วยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของdecline แล้วนั่นเองเห็นไหมครับนี่นะฮะเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าณช่วง introduction กับ growth นี้นะครับมีพินบาร์เกิดขึ้น1แท่งเห็นไหมฮะแล้วราคาณช่วงนี้เกิดการกลับตัวขึ้นไหมครับไม่ใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรครับตามทฤษฎี product cycle เลยใช่ไหมฮะก็คือกราฟนะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของ introduction กับ growth อยู่นั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้จะยังคงวิ่งลงได้ต่อตามทฤษฎีนั่นเองนะครับจนกว่าจะไปเกิดจุด max mentality นะฮะหลังจากนั้นถึงจะค่อยเกิดการกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพินบาร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยยังไม่กลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเพื่อนๆจะเห็นมีพินบาร์อยู่ตรงนี้อันนึงใช่ไหมฮะอีกอันนึงซึ่งพินบาร์ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นพินบาร์ของจุด max mentality พอดีเลยนะครับเห็นไหมพอเกิดพินบาร์ตรงนี้นะครับราคาหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้มีจุดสังเกตอีก1จุดนะครับเป็นจุดที่ผมมองว่าสำคัญด้วยนะครับเราจะเห็นว่าถัดมา1แท่งนะครับเกิดพินบาร์ส่งให้ราคาเกิดการกลับตัวลงโผล่มา1แท่งเห็นไหมครับแต่ว่าราคาไม่ได้เกิดการกลับตัววิ่งลงต่อเห็นไหมฮะราคาหลังจากนี้เกิดการกลับตัวขึ้นแทนเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะครับทำไมราคาไม่วิ่งลงต่อแต่กลับเลือกที่จะกลับตัวขึ้นนะฮะเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าตามทฤษฎี product cycle เลยนั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันที่กำลังวิ่งเป็นสวิงโลอยู่นี้เมื่อผ่านช่วง mentality มาได้แล้วเข้าสู่ช่วง decline นะครับช่วง decline ก็จะเป็นช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมช่วง decline นี้ถึงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพินบาร์ตรงนี้นะครับเลยส่งให้ราคาวิ่งลงต่อไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะเห็นพินบาร์เกิดขึ้นตรงนี้อีก1แท่งเห็นไหมครับเป็นช่วงดีคลายพอดีเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดีคลายพอดีเลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าเกิดพินบาร์ตรงนี้1แท่งเห็นไหมครับแล้วราคาหลังจากนี้ก็วิ่งขึ้นต่อเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างจริงจากตลาดจริงๆเลยนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทฤษฎี product cycle นี้นะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของพินบาร์ให้กับเราได้อย่างดีเลยเห็นไหมครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าพินบาร์หลังจากนี้จะเกิดการกลับตัวได้ไหมหรือพินบาร์หลังจากนี้จะเกิดการกลับตัวไม่ได้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูออกแล้วนะครับทฤษฎี product cycle นี้น่าจะช่วยไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้แล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาการไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับสำหรับเทรดเดอร์ทิปใน EP ที่13นี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปเทรดเดอร์ที่แบบนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเทรดเดอร์ทิปนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามผมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าคำถามไหนมีประโยชน์นะครับดูแล้วน่าจะช่วยไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาทำคลิปใน EP ต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับสวัสดีครับ
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.